ในป่าแห่งหนึ่งมีหนูร่างง่อนแง่นอาศัยอยู่เขาหวาดกลัวทั้งหมาจิ้งจอกหมาป่าและแม้แต่ตัวเองกลัวว่าจะมีลมเข้าและพัดกิ่งไม้หักลงมาเขาจึงรีบมองหาหลุมที่จะเข้าไปซ่อนได้ด้วยเหตุนี้สัตว์เล็กๆตัวอื่นจึงพากันล้อเลียนเขาขี้กลัวจริงๆเลยกลัวแม้กระทั่งลมเจ้านี่มันขี้กลัวสุดๆเลยขี้กลัวขี้กลัวขี้กลัววันหนึ่งเจ้าหนูรวบรวมความกล้าและไปพบราชาแห่งป่านั่นคือราชสีเจ้าราชสีเพิ่งกินข้าวกลางวันเสร็จเขากำลังนอนกลางวันอยู่ที่หน้าถ้ำเพื่อนๆของหนูก็อยากรู้ว่าเจ้าหนูวางแผนอะไรไว้กันแน่หนูเริ่มปีนขึ้นไปบนหางของราชสีห์เขาขึ้นไปบนหลังของราชสีห์ด้วยใบหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเขาตั้งท่าให้เพื่อนๆดูถึงแม้ว่าเขาจะหวาดกลัวมากเขาก็พยายามซ่อนความรู้สึกไว้อย่างเต็มที่ณตอนนั้นเองราชสีตื่นขึ้นแล้วก็สะบัดขนทำให้เจ้าหนูร่วงลงมาหนูและราชสีจ้องหน้ากันและกันสัตว์ตัวอื่นๆเริ่มกังวลโอ้ไม่นะราชสีจะกินหนูแน่ๆนี่กล้ามากสินะมาทำอะไรอยู่บนหลังข้าท่านราชสีอยากกินข้าเลยข้าเป็นหนูที่ขี้กลัวและอ่อนแอที่สุดแล้วข้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวแค่ใบไม้ร่วงจากต้นไม้ข้าก็กลัวแล้วแต่ข้าเบื่อเต็มทนกับความขี้ขลาดข้าจึงอยากกำจัดมันออกไปท่านเป็นถึงราชสีเพียงแค่คำรามทีเดียวสัตว์ทุกตัวก็กลัวท่านไปหมดท่านพอจะพิจารณารับข้าไปเลี้ยงดูได้ไหมราชสีฟังหนูด้วยความเงียบเจ้าหนูสงสัยว่าคำตอบของเขาจะเป็นอย่างไร แล้วทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วยแล้วบอกเหตุผลดีๆมาหนึ่งข้อว่าทำไมข้าถึงไม่ควรกินเจ้าความช่วยเหลือจากท่านจะได้รับการตอบแทนข้าสัญญาไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งข้าจะช่วยท่านทันทีที่เจ้าหนูพูดเสร็จราชสีก็คำรามขึ้นเจ้าหนูตัวจิ๋วอย่างเจ้าจะมาช่วยข้าได้ยังไงแต่เมื่อเห็นว่าเจ้าหนูตัวสั่นไปด้วยความกลัวต่อหน้าเขาราชสีจึงตัดสินใจไม่กินเขาโชคดีที่ข้าอิ่มแล้วออกไปให้พ้นหน้าข้าเจ้าหนูวิ่งออกมาเพื่อนๆของหนูที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆก็ประหลาดใจมากเมื่อเวลาผ่านไปสักพักราชสีก็หิวและเริ่มเดินไปมาในป่าแต่เขาไม่ทันสังเกตเห็นกับดักของนายพรานและโดนจับไปเขาโดนแขวนอยู่ในตาข่ายอันใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศเขาพยายามดิ้นให้หลุดจากตาข่ายแต่ก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยความที่เขาเป็นถึงราชาแห่งป่าจะให้ตะโกนขอความช่วยเหลือก็คงขายหน้าแล้วนายพรานทั้งหมดก็จะได้ยินและมาจับตัวเขาไปโดยเร็วเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาจึงเริ่มรอระหว่างนั้นสัตว์อื่นๆที่อยู่ในป่าสังเกตเห็นราชสีห์แต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาเลยเจ้าหนูเห็นราชสีห์ขณะที่กำลังเดินผ่านมาพอดีและเขาตัดสินใจที่จะช่วยราชสีห์เขาตรงเข้าไปหาราชสีห์เริ่มปีนหางขึ้นไปและเมื่อขึ้นไปถึงแล้วเขาก็เริ่มแทะตาข่ายณตอนนั้นเองกระต่ายก็วิ่งเข้ามาใกล้พวกเขาเร็วๆเข้าเพื่อนพวกนายพรานกำลังมาแล้ว
สัตว์อื่นๆที่เข้ามามุงรอบเริ่มวิ่งกันอย่างโอลหม่านทันทีเมื่อได้ยินคำว่านายพรานแต่เจ้าหนูก็ยังคงแทะต่อไปในที่สุดตาข่ายก็ขาดและราชสีก็หล่นลงมาและหนีไปได้กระโดดขึ้นมาบนหลังข้าแล้วรีบไปกันเจ้าหนูกระโดดขึ้นไปบนหลังราชสีและพวกเขาก็หนีออกไปได้ราชสีมาถึงหน้าถ้ำและในขณะที่ยังหอบอยู่เขาคุกเข่าและเจ้าหนูก็กระโดดลงตอนที่เจ้าบอกว่าวันนึงเจ้าจะช่วยข้าข้ามองเจ้าต่ำไปจริงๆข้านึกว่าเจ้าเป็นแค่หนูตัวจิ๋วไร้ประโยชน์แต่เจ้าช่วยชีวิตข้าขอบคุณนะด้วยความยินดีท่านราชสีเจ้าไม่ต้องกลัวข้าอีกต่อไปจริงๆแล้วเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วล่ะเพราะเจ้าเป็นหนูผู้กล้าหาญถ้าข้าเป็นราชสีแห่งป่าต่อจากนี้ไปเจ้าก็จะเป็นเจ้าชายผู้กล้าหาญของข้าราชสีกับหนูเริ่มหัวเราะสัตว์ทุกตัวที่ดูอยู่ห่างๆออกมาและปรบมือให้กับหนูผู้กล้าหาญราชสีกับหนูกลายเป็นเพื่อนสนิทกันและผืนป่าก็อยู่อย่างสงบสุขไปตลอดกาลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในช่วงที่ฤดูร้อนกำลังเบ่งบานสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่านกและแมลงทั้งหลายกำลังดื่มด่ำกับฤดูร้อนให้มากที่สุดและแน่นอนว่าพวกเขาไม่ขาดแคลนเรื่องอาหารเลยเป็นวันที่แสนปกติสำหรับเจ้าตั๊กแตนจอมขี้เกียจเขากำลังแทะกินรากสมุนไพรที่เก็บมาขณะเล่นไวโอลินและร้องเพลงอยู่ใต้ต้นไม้โอ้ช่างเป็นวันที่สวยงามลาลาลาฉันจะร้องรำทำเพลงพร้อมกับไวโอลินคู่กายและฉันไม่รู้เนื้อเพลงต่อแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อเขาร้องเพลงแสบแก้วหูนี้เสร็จเขาก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งจึงตั้งใจฟังเพื่อต้องการรู้ว่าเสียงมาจากไหนและมาจากใครเขารีบกระโดดสูงไปยังกิ่งไม้และตรงนั้นเองเขาเห็นทางเดินของมดพวกมันกำลังเดินแถวราวกับทหารเหล่ามดต่างขนเมล็ดพืชและผลไม้แห้งที่หล่นจากต้นไม้ด้วยความยากลำบากตั๊กแตนกระโดดไปที่พื้นและด้วยความงุนงงเขามองดูกองทัพมดเดินจนหายไปไม่เคยเข้าใจมดพวกนี้เลยทำงานกันตลอดเวลาท่านใดนั้นเองเขาก็สังเกตเห็นมดตัวหนึ่งกำลังเดินมาทางเขาเจ้ามดกำลังพยายามขนเมล็ดที่ใหญ่กว่าตัวเองมากฮึบโอ้ยฮึบฮึบโอ้ยฮึบทันทีที่เขาเดินผ่านตั๊กแตนไปเจ้ามดก็ทำเมล็ดตกจริงๆแล้วเขาต้องการการพักผ่อนเจ้าตั๊กแตนจ้องมดด้วยแววตาไร้ความหมายนายกำลังจะย้ายบ้านเหรอเปล่าอย่าบอกนะว่ามีมหันตภัยใหญ่กำลังมาเพราะอย่างนี้นายถึงหนีใช่ไหมเปล่าอ้าวงั้นถามหน่อยว่านายทำอะไรอยู่เรากำลังขนอาหารไปที่รังของเราอ้องั้นพวกนายคงจะมีแขกมาเยี่ยมเยือนเยอะแยะเลยสิเราตุนอาหารไว้สำหรับหน้าหนาวนะนายตุนอาหารไว้สำหรับหน้าหนาวเหรอเพื่ออะไรล่ะอีกอย่างทำไมต้องรีบขนาดนี้ยังอีกต้องนานกว่าจะเข้าหน้าหนาวใช้ชีวิตสบายๆหน่อยดื่มด่ำกับหน้าร้อนตอนนี้เถอะอย่างนั้นเหรองั้นนายว่าเราควรทำยังไงตอนหน้าหนาวล่ะฉันแน่ใจว่าเราต้องหาอะไรสนุกๆได้แน่อย่ากังวลไปเลยนายก็หวงสนุกอย่างเดียวถามหน่อยเถอะว่าเราจะกินอะไรเดี๋ยวค่อยคิดตอนหน้าหนาวเริ่มตอนนี้มันหน้าร้อนแล้วก็มีอาหารมากมายอยู่ทุกที่เลยเจ้ามดฟังเรื่องไร้สาระของตั๊กแตนจอมขี้เกียจมามากพอแล้วและพยายามจะแบกเมล็ดบนหลังเขาอีกครั้งฉันต้องตามเพื่อนให้ทันนายช่วยวางเมล็ดนี้บนหลังฉันหน่อยได้ไหม
ศิลปินนักร้องอย่างฉันไม่ควรมาแบกอะไรหนักๆแบบนี้หรอกหลังจากที่ได้ยินคำตอบจากตั๊กแตนแล้วเจ้ามดก็มองตั๊กแตนอย่างไม่อยากจะเชื่อและพยายามแบกเมล็ดขึ้นหลังต่อไปบางทีฉันก็อาจจะพอช่วยได้บ้างตั๊กแตนหยิบเมล็ดโตขึ้นมาจากที่พื้นแล้ววางไว้บนหลังมดเจ้ามดขอบคุณเขาและเริ่มออกเดินทางต่อไปช่างเป็นความพยายามที่สูญเปล่าจริงๆตั๊กแตนยังคงนอนใต้ต้นไม้ต่อไปหลังจากกินอะไรรองท้องแล้วเขาก็เริ่มเล่นไวโอลินโอ้ช่างเป็นวันที่สวยงามลาลาลาฉันจะร้องรำทำเพลงกับไวโอลินคู่กายฉันจะได้แต่งเพลงต่อได้ลาลาลาท่านใดนั่นเองเจ้ากระรอกก็โผล่หัวออกมาจากต้นไม้ลา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 พอแล้วพอแล้วพอเถอะนะพอเลยไปร้องเพลงที่อื่นไปเขาจะพักผ่อนกันเจ้าตั๊กแตนหยุดร้องเพลงทันทีเขาเหลือบมองกระรอกคว้าไวโอลินและจากไปเขาไม่รู้จักซาบซึ้งในศิลปินแห่งป่าเมื่อวันฤดูร้อนอบอ้าวดำเนินต่อไปพวกมดก็ยังคงแบกอาหารไปยังรังต่อในขณะที่ตั๊กแตนก็ยังกินเดินเล่นไปมาร้องเพลงและเล่นไวโอลินอย่างสนุกสนานในที่สุดฤดูหนาวอันเยือกเย็นก็มาถึงวันหนึ่งเมื่อเหล่ามดตื่นขึ้นพวกเขามองไปข้างนอกจากรังและเห็นว่าทุกอย่างถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนพวกเขาได้แต่นึกถึงสัตว์อื่นๆที่ต้องอยู่ในความหนาวเหน็บและหิวโหยในทางกลับกันเนื่องจากพืชทั้งหมดถูกหิมะปกคลุมเจ้าตั๊กแตนจึงไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วเขาตัวสั่นเทาไม่เหลือแรงจะทำอะไรและไม่สามารถร้องเพลงหรือเล่นไวโอลินได้เลยด้วยความยากลำบากสุดๆเขาพยายามจะเดินบนหิมะทันใดนั้นเขาก็คิดถึงวันฤดูร้อนอันอบอุ่นวันเวลานั้นช่างดีเหลือเกินมีอาหารอยู่ทุกที่กินอิ่มท้องทุกวันมีความสุขตลอดเวลาณตอนนี้เขาคิดถึงเจ้ามดที่ขนอาหารไปยังรังของตนตลอดฤดูร้อนจากนั้นเขาจึงตระหนักได้ว่าตนเองไม่ชอบความคิดนี้เลยเขาไปล้อเจ้ามดไว้ตอนช่วงฤดูร้อนแล้วอย่างนี้เจ้ามดจะช่วยเขาไหมนะและตอนนี้มันก็หนาวเกินกว่าที่เจ้าตั๊กแตนจะเดินได้ไม่มีเวลามาคิดถึงศักดิ์ศรีแล้วต้องไปขอความช่วยเหลือจากมดเขาตรงไปยังรังของมดเขายืนอยู่หน้าประตูและตะโกนขึ้นมีใครอยู่ไหมโปรดช่วยด้วยใครกันเขาได้ยินเสียงจากรังเจ้าตั๊กแตนตอบด้วยพละกำลังสุดท้ายมดเพื่อนรักดิฉันเองตั๊กแตนขอให้ฉันเข้าไปหน่อยเถอะเมื่อได้ยินเรื่องทั้งหมดราชินีมดก็เข้ามาหาเจ้ามดน้อยมีอะไรกันใครต้องการความช่วยเหลือแค่ตั๊กแตนจอมขี้เกียจตัวหนึ่งที่นั่งนั่งนอนนอนร้องเพลงไปหวั่นๆผมว่าเขาหิวและต้องการความช่วยเหลือใครก็ตามที่มาอยู่ที่ประตูเราและต้องการความช่วยเหลือไม่ควรถูกปฏิเสธราชินีและมดทั้งหมดมายังประตูรังและเปิดออกเจ้าตั๊กแตนนอนล้มอยู่ในหิมะตรงนั้นเพราะเขาไม่มีแรงเหลืออีกแล้วเหล่ามดรีบนำตัวเขาเข้ามาและแบกเข้าไปในรังตั๊กแตนรู้สึกตัวอีกครั้งเพราะความอุ่นของรังเหล่ามดให้ทั้งน้ำและอาหารกับเขาเมื่อเขารู้สึกดีขึ้นมากแล้วเจ้าตั๊กแตนจึงขอบคุณราชินีและเดินไปหาเจ้ามดน้อยฉันไม่ยุติธรรมกับนายเลยนายตั้งใจทำงานตลอดหน้าร้อนในขณะที่ฉันนั่งเล่นร้องเพลงแล้วนายก็เตือนฉันแล้วแต่ฉันก็ไม่ฟังฉันเสียใจนี่ควรเป็นบทเรียนครั้งใหญ่สำหรับนายเราก็อยากสนุกตอนหน้าร้อนเหมือนกันแต่เราก็ต้องคิดถึงอนาคตด้วยหากเราไม่หาอาหารไว้ช่วงหน้าร้อนเราก็อาจตกอยู่ในที่นั่งเดียวกับนายตั๊กแตนอยู่ในรังมดไปสักพักเขามีอาการดีขึ้นเรื่อยๆเม
ื่อถึงเวลาต้องจากกันเหล่ามดก็ให้อาหารตั๊กแตนติดตัวไปขอบคุณสำหรับทุกอย่างพวกท่านช่วยชีวิตฉันไว้และฉันจะไม่ลืมเลยแล้วฉันก็จะไม่ขี้เกียจอีกต่อไปแล้วนายช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมได้เลยบอกฉันเลยว่านายต้องการอะไรคือพอถึงฤดูร้อนบางทีนายน่าจะไปเรียนดนตรีเรียนไวโอลินซะบ้างสัตว์ตัวอื่นเขาจะได้ไม่ต้องทนมากเกินHa ha 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 ha